เป็นแค่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ว่าเปลี่ยนไปจุดหมายปลายฟ้าอุตส่าห์วันต่อปัญหาเมื่อน้องยนต์น้ำชะลาก็พาอำเป็นเชรู้สึกตัวเมื่อสายเกินแก่ตรงเจ็บบาดแผลเมื่อไปไม่ถึงยอมรับว่าทำไว้เพียงครึ่งเช่นหนึ่งมาเมื่อนั่งย่อนชะลาคุณค่าหมดความเป็นคนมัวลงเมืองสีวิไลลงแสงไฟแหลกสีฟ้าพาวก็คือแมงเมาบินเข้ากองเกลือเจ็บปวดไม่เล่าเมื่อตอนรักเก่าเขาเหมือนเขาเปรียบส่วนเกินที่เคยนิยมใจคืนไปบ้านเราดีกว่าดีกว่าเป็นมาในเมืองเนาดีนะครับขอบคุณลองดีนะคุณครูนะครับขอบคุณผู้อ้วนนะครับโตหนาโวยวาย